แม่ไอ้ปีชยาแจงไอ้สั่งซื้อไซยาไนด์มาจริงเล่าสาเหตุยันความบริสุทธิ์จากกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมจะเรียกดาราสาวรายหนึ่งซึ่งพบรายชื่อว่าสั่งไซยาไนด์จากแหล่งเดียวกันกับแอมผู้ต้องหาฆาตกรรมโดยจะเรียกมาสอบสวนในวันที่8พฤษภาคมนี้ทำให้มีการคาดเดา ว่าดารา100ล้านคนนั้นเป็นใครล่าสุดบางออนพงธนานิกรแม่ของดาราสาวไอ้ปรีชยาได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่ายอมรับว่าเป็นไอ้ที่สั่งไซยาไนด์มาจริงโดยซื้อมาเมื่อวันที่25เมษายนและได้รับในวันที่27เมษายนส่วนสาเหตุที่ซื้อมานั้นเนื่องจากที่บ้านมีปัญหาของสัตว์เลื้อยคลานทั้งงูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านและพยายามหาอะไรมาโรยมาไล่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จไม่อยากให้คนเข้าใจผิดที่ซื้อไซยาไนด์มาเพราะจะเอามาไล่งูเห่าสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาบุกบ้านพอด้านหลังบ้านทรุดทำให้พวกงูตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านมากัดหมามากัดกันเองในบ้านพยายามโรยทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้เข้ามาในบ้านได้ไปเสิร์ชเจอว่าไซยาไนด์สามารถไล่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าสั่งมาจากไหนเพราะเป็นยาอันตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้แม่ไอ้เปิดเผยต่อว่าได้จ่ายเงินไป 3,000 บาทสั่งวันที่25เมษายนของมาส่งวันที่27เมษายนและยังไม่ได้แกะสินค้าแต่อย่างใดโดยไม่ได้คิดอะไรจนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงการว่าตำรวจจะเรียกดาราที่ซื้อไซยาไนด์มาสอบสวนกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดประเด็นไปบ่ายวันนี้ได้เอาหลักฐานทั้งหมดการสั่งซื้อตัวยาทั้งหมดที่ยังไม่ได้แกะไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนนี่เป็นครั้งแรกและทราบมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกเข้าไปพบวันจันทร์ซึ่งไอ้มีงานอาจจะมีการเลื่อนออกไปแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ยืนยันว่าเอามาไล่สัตว์มีพิษเท่านั้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ